รวมพลคนน่ารักวิ่งพิทักษ์ทะเลรัน for the ocean by KUFA 3วิ่งล่าตุ๊กตาแมนต้าเรปลากระเบนราหูรวมพลคนน่ารักวิ่งพิทักษ์ทะเลรัน for the ocean by KUFA 3วิ่งล่าตุ๊กตาแมนต้าเรปลากระเบนราหูวันที่14มกราคม2567คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันที่20พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ได้เกิดปัญหาขยะในทะเลเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลต่อระบบนิเวศทะเลไทยสมาคมนิสิตเก่าคณะประมงร่วมกับคณะประมงและสโมสรนิสิตคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขอเชิญชวนคนรักทะเลมาร่วมกันแสดงพลังวิ่งเพื่อระดมทุนในการดำเนินงานโครงการ KUSOS เกษตรศาสตร์เซฟเอาเออร์ซีกำหนดจัดกิจกรรมวิ่งวันอาทิตย์ที่วันที่14มกราคม2567สถานที่ปล่อยตัวคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยันธัญกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงกล่าวว่าแนวความคิดของคณะประมงในการลดปัญหาขยะในทะเลคือต้องช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อลดขยะจากบนบกที่ลงสู่ทะเลขยะบางส่วนสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ขยะพลาสติกมีผลต่อสัตว์ทะเลเพราะสลายตัวช้าแตกเป็นไมโครพลาสติกมีผลต่อระบบทางเดินอาหารกิจกรรม Run for the Ocean by KUFA เครื่องหมายสี่เหลี่ยม3เป็นการวิ่งเพื่อสร้างการตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหามลภาวะในทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมเก็บขยะและแก้ปัญหามลพิษในทะเลด็อกเตอร์พยุงพัทรกุลชัยนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะประมงกล่าวว่าโครงการ KUSOS ได้นำรายได้จากการจัดงานวิ่ง Run for the Oceanครั้งที่2ไปดำเนินการเก็บขยะมาแล้ว2ครั้งที่เกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตเกาะช้างจังหวัดตราดสำหรับ Run for the Ocean เครื่องหมายสี่เหลี่ยม3กำหนดวัตถุประสงค์ไว้4ด้านทุก100บาทของการสมัครจากนักวิ่งทุกคนมอบให้คณะประมงโครงการ KUSOS สโมสรนิสิตและใช้ในการดำเนินงานของสมาคมนิสิตเก่าคณะประมงและขอเชิญชวนคนน่ารักทุกท่านมาร่วมวิ่งพิทักษ์ทะเลวันอาทิตย์ที่วันที่14มกราคม2567นะคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมีให้เลือก3ระยะคือ Family Run 2.8 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทและมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทสำหรับ VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัคร 2,000 บาทและปีนี้มีการวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ให้เลือกสมัครได้ด้วยความโดดเด่นของงานวิ่ง RFO เครื่องหมายสี่เหลี่ยม3ในครั้งนี้คือตุ๊กตาแมนต้าเรสุดน่ารักทุกครั้งของงานวิ่ง RFO จะมีตุ๊กตาสัตว์ทะเลเป็นรางวัลมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัย100คนแรกชายและหญิงของระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรสำหรับปีนี้ผู้จัดเลือกปลากระเบนราหูหรือมันต้าเรที่ชาวมีนครขนานนามว่าผืนผ้าห่มแห่งท้องทะเลรูปทรงข้าวหลามตัดมีทั้งฟ้าสดใสชมพูแสนหวานและดำคมเข้มเตรียมพร้อม400ตัวสำหรับระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรมีการแข่งขันแบ่งตามรุ่นอายุ6รุ่นชายหญิงอันดับ 1-3 ได้แก่รุ่นอายุต่ำกว่า19ปีรุ่นอายุ 20-29 ปีรุ่นอายุ 30-39 ปีรุ่นอายุ 40-49 ปีรุ่นอายุ 50-59 ปีและรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปได้รับถ้วยรางวัลจำนวน36รางวัลสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FBRun for the Ocean by KUFA เครื่องหมายสี่เหลี่ยม3 Line ID @inspirerunner โทร0989456568
ลูกเกดปล่อยโฮหลังแอนโทเนียชวดวงลั่นมิสนิการ่ากลัวฉลาดพูดนิดนึงก็ใช้ล่ามลูกเกดปล่อยโฮหลังแอนโทเนียชวดวงลั่นมิสนิการ่ากลัวฉลาดตอบพูดนิดนึงก็ใช้ล่ามแปลมีเวลาคิดเลยขยายความได้จบลงไปแล้วกับการเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์ซึ่งน่าเสียดายที่แอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยคว้ารองอันดับหนึ่งในการประกวดครั้งที่72โดยผู้ที่คว้ามงกุฎในครั้งนี้คือเชนนิสปาลาซิออสมิสนิการากัวที่หลายหลายคนแห่ยินดีกับการได้มงกุฎครั้งแรกของประเทศนิการากัวแต่ก็เกิดกระแสดราม่าที่ว่ามิสนิการากัวใช้ล่ามแปลภาษามีเวลาให้คิดนานกว่าคนอื่นไม่แฟร์รอบตอบคำถามล่าสุดลูกเกดเมทินีกิ่งพยมชาร์เพิร์ลที่เปรียบเสมือนแม่อีกคนของแอนโทเนียและเป็นแรงบันดาลใจให้แอนในเส้นทางนางงามได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมหลั่งน้ำตาถึงแอนโทเนียว่าภูมิใจในตัวแอนโทเนียที่คว้ารองอันดับหนึ่งมาได้น้องทำดีที่สุดแล้วไม่มีข้อผิดพลาดน้องคือมิสยูนิเวิร์สของพวกเราพร้อมทั้งชื่นชมมิสนิการากัวที่คว้ามงกุฎครั้งที่72ได้โดยให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ฉลาดในการตอบเพราะว่าเขาพูดไปนิดหนึ่งและก็ล่ามแล้วช่วงที่ล่ามเขาก็จะมีเวลาคิดว่าเขาจะพูดอะไรต่อคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างที่จะวางเอาไว้ดีเหมือนกันในการตอบมันก็เลยขยายความได้ก็เลยคิดว่าโอเคเข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับหนึ่งชวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทยคนแรกแต่ไม่ตายไหมเจาะลีลาการตอบแอนโทเนียโพซิลฟังชัดก่อนเข้าท็อป3ดราม่าสนั่นมิสนิการากัวใช้ล่ามเวลานานกว่าคนอื่นไม่แฟร์รอบตอบคำถามโปรจีนอัธยาคว้ารางวัลสำคัญแห่งปี LPGA โปรไทยคนที่2ต่อจากเอริยาโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยคว้ารางวัลเกลนน่าคอนเลตวาโทรฟี่เกลนน่าคอนเลตวาเร่โทรฟี่ในฐานะนักกอล์ฟทำสกอร์เฉลี่ยต่ำสุดของ LPGA ทัวร์ฤดูกาล2023เฉลี่ย 69.533 หลังจากเธอทำ6อันเดอร์พา66ในวันสุดท้ายรายการ CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่ทีบูรอนกอล์ฟคลับเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่19พฤศจิกายน2566สกอร์รวม20อันเดอร์พา268จบอันดับ5อัธยาคว้ารางวัลนี้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ที่คว้ารางวัลนี้ต่อจากเมเอริยาจุฑานุการทำได้เมื่อปี2018ผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆในรายการนี้จัสมินสุวรรณปุระ13อันเดอร์พา275อันดับ16ร่วมเอริยาจุฑานุการและเหมียวปพังกรทวัฒนกิจรวม11อันเดอร์พา277อันดับ27ร่วมพราวคเนตี้วรรณแสนรวม8อันเดอร์พา280อันดับ40ร่วมและเหนียวปาจารีอนันต์นฤกานรวม4อันเดอร์พา284อันดับ50ร่วมโดยแชมป์รายการนี้ตกเป็นของเอมี่หยางโปรวัย34ปีจากเกาหลีใต้ที่ทำสกอร์รวม27อันเดอร์พารับเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐเป็นแชมป์แรกในรอบ4ปีนับตั้งแต่กุมภาพันธ์2019ส่วนลิเลียหูนักกอล์ฟชาวอเมริกันคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีRolex Player of the Year ของ LPGA ทัวร์ฤดูกาล2023หลังเธอจบอันดับ4โดยปีนี้เธอคว้าแชมป์4
รายการในจำนวนนั้นเป็นแชมป์เมเจอร์2รายการโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่2ที่เธอได้รับในฤดูกาลนี้ต่อจากรางวัลนักกอล์ฟทำผลงานดีที่สุดในเมเจอร์ Rolex ANNIKA Major Award เครดิตภาพ LPGA